่าวนี้เลยนะคะกับยูทูบเบอร์เกาหลีหัวใจไทยอย่างซิมคิวเทอปปานะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการแบบทำชวนน้องเบสของเรานะมาทำคอนเทนต์ที่ชื่อว่าตามใจเบสทำสิ่งที่โสดแล้ว1วันครับนี่โดยในคลิปนะคะถ้าเกิดใครได้ดูจะเห็นว่าเจ้าตัวมีการแบบพาน้องเบสไปห้างสรรพสินค้ามีแบบกินอาหารอร่อยอร่อยซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าให้ด้วยแต่แค่นั้นยังไม่จบเพราะว่าคิวเทได้มีการแบบพาน้องเบสไปที่เขาเรียกไงอุปกรณ์เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านพี่ทันแล้วก็พร้อมกับเฉลยว่าจริงๆที่พามาที่เนี่ยคือจะพามาซื้อทีวีว่าเห็นเบสแบบว่าน้องเบสบ่นว่าแบบเนี่ยไม่มีทีวีแล้วอะไรอย่างนี้คิวเทก็เลยจัดให้เลยเปย์ให้เลยซื้อทีวีให้แถมพอน้องเบสเนี่ยแบบจะโอนเงินคืนก็ไม่เอาด้วยนะคือใจดีมากแบบว่าโหน่ารักกันสุดฤทธิ์เลยนะคะด้วยความที่ตอนนี้แบบต่างคนต่างโซ่แล้วแบบเขาเป็นเพื่อนกันนานแล้วก็เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักคนก็จับเชียร์จับจีนอ่ะคิวเทจะว่ายังไงบ้างไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะก่อนจะมีข่าวเนาะผมเจอเขาที่ร้านหมูกระทะไปกินหมูกระทะด้วยกันแต่ว่าคือไปถ่ายยูทูบด้วยกันใช่ป่ะหรือว่าตอนนั้นเหมือนเพื่อนๆยูทูบเบอร์นัดกันไปกินครับแล้วเขาก็เหมือนบ่นให้ฟังเนี่ยแหละว่าแบบเฮ้ยทีวีหายที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งผมก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าผมรู้สึกเห็นใจใช่รู้สึกว่าสงสารที่แบบว่าเฮ้ยทำไมแบบมันไม่มีทีวีเลยอ่ะแบบทุกวันที่กลับมาต้องเจอสภาพที่กำแพงมันว่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมมองว่าอ่ะถ้างั้นกูแก้ให้มึงละกันง่ายๆดีแค่ซื้อทีวีใหม่ไม่ต้องนึกถึงละเรื่องนี้วันต่อมาก็นัดไปถ่ายครับผมแล้วก็ตั้งใจซื้อทีวีให้ครับใช่ใช่ครับแล้วผมก็มองว่าเอ้ยแบบทำถูกแล้วอ่ะที่ทำอ่ะแบบเขาเห็นเบสแบบดีใจมากเลยหลังจากที่ได้ทีวีไปอ่ะไม่คิดว่าแบบหลายคนจะให้กำลังใจเบสเยอะขนาดเนี้ยแล้วผมก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเบสครับผมขอบคุณมากเลยครับไม่อยากให้แบบทะเลาะกันดีกว่าคือผมแค่หวังอย่างเดียวเลยไม่อยากให้ทะเลาะกันไม่อยากให้แบบว่ามีเรื่องราวอะไรที่มันตามมาอะไรอย่างเนี้ยอยากให้เคลียร์กันจบก็เคลียร์กันจบครับผมทุกคนแฮปปี้นะทุกวันนี้ได้ทำอะไรที่เขาไม่เคยทำมาก่อนแบบว่าได้ไปเจอเพื่อนได้ลองใส่ชุดว่ายน้ำบ้างในต่างๆนานาครับเขาก็บอกว่าแฮปปี้ดีครับทุกวันนี้ไม่ได้จีบกันครับผมก็เป็นเพื่อนเหมือนเดิมครับสถานะก็ไม่ได้เปลี่ยนไปครับผมก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับผมเห็นบ่อยมากเลยช่วงนี้ผมก็เลยว่าซิมเบสอะไรต่างๆนานาอาจจะเป็นเพราะผมโสดด้วยแล้วผมก็หลังๆไม่ได้ถ่ายกับสาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแค่เบสที่มาถ่ายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคอนเทนต์ก็จะเป็นเวแบบคอนเทนต์เพื่อนจะเป็นเพื่อนผู้หญิงที่แบบมีความกวนๆกันเล่นแบบเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมก็เลยมองว่าหลายคนก็จิ้นแล้วก็หลายคนก็เชียร์ครับผมแต่ว่าตอนนี้สถานะก็เป็นเพื่อนเหมือนเดิมครับใช่ครับผมเคยบอกในสัมภาษณ์หลายสัมภาษณ์แหละผมบอกว่าผมชอบคน positive อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็คอมเมนต์ว่านี่เนี่ยเบสเนี่ย positive แต่ผมเองก็มันมีหลายเรื่องครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนก็คือผมมองว่ายังเป็นมองเป็นเพื่อนนั่นเองเนี่ยแล้วผมก็ยังไม่ได้แบบโฟกัสเรื่องแฟนอะไรขนาดนั้นครับผมเพราะว่าตอนนี้ชีวิตผมก็เหมือนทุกอย่างมันค่อยๆลงตัวครับใช่แล้วบางคนผมก็มีงานหลายอย่างที่ต้องทำในณตอนนี้ครับผมไอ้รุ่นไหมไอ้ถามน้องเบสดีกว่าครับว่าเขาโอเคหรือเปล่าเคยมีจีบกันเล่นๆไหมทำคอนเทนต์อุ้ยไม่มีครับไม่มีจีบกันเล่นๆหรือไม่มีครับไม่มีเอ้ยน่ารักดีเวลาตอบคือเป็นฟิลเพื่อนจริงๆแหละคุณผู้ชมเพราะว่าแบบคิวเทก็ชัดเจนมากบอกเลยว่าไม่ได้จีบเพื่อนกันเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะแต่ว่าแค่แบบด้วยความที่ตอนนี้แบบคิวเทเขาโสดเนาะพี่ทานก็เลยแบบชวนเพื่อนๆมาถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันคราวนี้แบบอ่ะช่วงนี้อาจจะแบบเจอน้องเบสบอยหน่อยก็แบบชวนถ่ายคอนเทนต์ด้วยตามภาษาคนโสดอ่ะเนาะอยากทำอะไรก็ทำแล้วก็บอกว่าตอนนี้น้องเบสแฮปปี้มากมีความสุขกับชีวิตสุดๆเห็นมีบางทีก็ถ่ายชุดว่ายน้องว่ายน้ำน้องได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำเนาะแล้วก็เมื่อคืนนี้แอบเห็นใน IG Story ของน้องเบสที่แบบว่ามีเหล่ายูทูบเบอร์มีทั้งแบบคิวเทโอป้ามีเอกกับทัพทิมช่องอีพิกไทม์เนาะแบบว่าไปเลี้ยงวันเกิดย้อนหลังให้กับน้องเบสด้วยแล้วก็เอกกับทัพทิมก็มีการซื้อรองเท้าเป็นของขวัญวันเกิดให้น้องเบสส่วนพี่คิวเทก็คือแบบว่าพาไปทานโอมากาเสะนี่แล้วก็น้องเบสก็มีการอย่างที่เห็นมีในคลิปเนาะแล้วก็ตอนท้ายน้องเบสก็มีการแบบอยู่นี่อย่างที่เห็นเลยแบบเขาเรียกยังไงอ่ะพี่ทันกิจเอาชนกันชนกันอันนี้ชนกันแล้วก็มีการเขียนข้อความใน IG นะคะว่าขอบคุณพี่ซิมสำหรับอาหารวันนี้ค่ะรอดูในช่องพี่ซิมนะคะพาน้องเบสเปิดโลกกินโอมากาเสะครั้งแรกเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปรอติดตามคอนเทนต์นี้ดีกว่าแบบจะได้เห็นความน่ารักของเพื่อน2คนเวลาเขาอยู่ด้วยกันกินเที่ยวนู่นนี่นั่นความเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาพี่ทันพอเราอยู่กับคนที่สนิทกันมีความเป็นธรรมชาติมันก็
กิดเคมีใครเห็นก็อุ๊ยดูแล้วแฮปปี้น่ารักอันว่ารอติดตามผลงานของทั้ง2คนละกันเนาะฝาก YouTube ของทั้งคู่ด้วยนะคะโอเคก็เรียกว่าเป็นมิตรภาพที่น่ารักมากๆเนาะเอาจริงๆในวันที่เราอาจจะแบบความรักเราอาจจะยังแบบไม่พร้อมเราก็ยังมีเพื่อนใช่คุยได้ทุกเรื่องเนาะพี่ทันกับแม่จริงเพื่อนเวลาเราดีใจเสียใจทุกข์ใจก็มีเพื่อนนี่แหละที่เราแบบกล้าระบายได้แบบ 100% ใช่ก็ยินดีกับน้องด้วยนะที่อย่างน้อยๆค่ะเราก็ยังมีเพื่อนที่ดีมีมิตรภาพที่น่ารักแบบนี้ก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กันละกันต่อไปนะจ๊ะ